สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับพี่ตาอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัม์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสูคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกัน ก็จะตรงกับวันจันทร์ที่24พฤษภาคมพศส 2, 5 6 4ันั่นเองมีปล่อย FC จากอำเภอโนโนดินแดง1คันนะครับก็จะเป็นของคุณแม่ลาวันชูจันท์นั่นเองถ้าเท้าความกันไปจริงๆนะครับรถคันนี้จะเป็น FC ของพี่ต่ายที่ติดตามจากแน่ใจไม่แน่ใจว่าจะเป็นจากเกาหลีไหมของคุณพี่สมใจช้างทองนะครับ แล้วก็ให้คุณแม่ลาวันมาดําเนินเรื่องแทนเออแล้วเมื่อวานพี่ไต่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับที่ไปปลูกต้นไม้กับพี่ต้อมตอนเย็นแต่ว่ายังไม่ได้อัพให้ดูเพราะว่าใช้เวลาอัพโหลดนานละเกินก็เลยเออ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยดูย้อนหลังวันอาทิตย์ดีกว่านาะ <c oughs> <c oughs> เผื่อวันอาทิตย์พี่ไต่ไม่ได้ทําอะไรนอนอยู่บ้านเฉยๆอ่ะโอเคตอนนี้เราไปดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่พี่ไต่จะปล่อยแล้วก็มี f อขอมาพอดีเป็นรุ่นไหนไปดูกันเช่นครับ ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ไต่จะทำการปล่อยในวันนี้แล้วก็มี FC ขอมาพอดีเพราะว่าเมื่อวานพี่ไต่อาจจะยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็จริงนะครับแต่ว่าไปอ่านเห็นแวบๆแบบพี่ไต่ครับวันพรุ่งนี้ช่วยถ่ายเจ้าตัว X s e ซ i e s 4ประตูให้หน่อยได้ไหมรู้สึกว่าจะมีขอมา2ท่านแล้วนะครับในรุ่นนี้อะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้ ราคารุ่นอะไรเขาเป็นยังไงเนาะก<ๆ>ับเจ้าคันนี้ก็จะเป็นแ a ลฟ h i g ไฮแลนเดอร์1.9เกรด เอ็กซิลี่นั่นเองอ่าพี่ต่ายจะบอกว่าเกรดแซดเมื่อกี้ก็กถูกนะเพราะว่าเขาเกรดแซดมาทำนะครับเจ้าเอา็กซิลี่คันนี้ราคาเงินสดนะครับก็จะอยู่ที่9 3 9 0 0 0นาเ้าบาทเขาจะมีสสีให้เลือกนะครับถ้าจะเป็นเจ้าตัวเอ็กซิลี่นะก็จะมีสีดําสีดำนะครับจะอยู่ที่9 3 2 0 0 0ส่วนสีขาวเพิ่มอีก7000ก็จะเป็นราคาที่พี่ต่ายแจ้งไปแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยตัวท็อปของรุ่นนี้ถูกแล้วครับเพราะว่า ในรุ่นนี้เขามีแ net, ค่คันเดียวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาท็อปสุดแล้วออโต้ไม่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะเพราะว่าต่างต่างแต่ละคันเนี่ยเอ็กซือีออโต้ก็จะมีแค่รุ่นนั้นรุ่นเดียว X อ็กซ e s ธรรมดาก็จะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวไม่มีรุ่นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ต่จัดให้เป็นรุ่นท็อป เพราะว่าเขามีอยู่รุ่นเดียวตามนี้ครับก็คันนี้เอาจริงๆดาวเท่าไหรผ่อนเท่าไร่เริ่มต้นจริงๆใช้เงินประมาณสัก47,000บาทนะครับแล้วก็ผ่อนประมาณเดือนละ14,000บาทสัก84เดือนนั่นเองกอ็ใครก็คิดว่าเฮ้ยรายได้ของฉันมันได้เยอะกว่านี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็สเตทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยของฉันเนี่ยมัน แข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็ลองมาทําเรื่องดูอ่าทีนี้เรามาดูกันบ้าง939,000บาทนะครับเราได้อะไรจากเจ้า X Series คันนี้บ้าง ณนะชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเจ้ารุ่นนี้มันขายดีเป็นเทน้ําเทท่าจริงๆ9,39,000บาทนะครับเรามาดูด้านหน้าเขาก็จะให้อารมณ์ที่สปอร์ตแบบนี้เลยเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับสีดําเงาแล้วก็ตัดด้วยโลโก้ของ isuzu สีแดงด้านบนนะครับก็จะมีตัวหนังสือของ x นะครับตัวหนังสือ ตัว X Series เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะติดตรงฝากระโปรงแล้วก็ไฟหน้าของเจ้าตัว X Series คันนี้เป็น Isuzu Vision by LED นะครับหลอดที่ใช้เป็นหลอด LED ไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันมีไฟ daylight มาให้นะครับสามารถปรับระดับไฟจากภายในตัวรถได้ถึงอีก4ระดับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลใจว่าเขาจะไปรบก,กวนสายตาของผู้อื่น ไฟตัดหมอกนะครับกับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างัทนคู่ไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกับไฟหน้าอีกหนึ่งจุดขายหลักๆของเจ้าตัว X Series คันนี้ก็คือเจ้าตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้านั่นเองนอกจากเขาเรียกว่ากระจังหน้าที่ให้อารมณ์ที่มันสปอร์ตดุดันแล้วนะครับยังมีเจ้าตัวสเกิร์ตมาช่วยอีกต่างหากให้มันดูสปอร์ตแล้วก็รูหลมมากยิ่งขึ้นสามารถติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับชุดสเกิร์ตหน้าจะอยู่ประมาณสัก 20,200บาทกระจังหน้าก็อยู่ประมาณสัก5,500บาทเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูเรื่องระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับก่อนที่ฝนจะมาเมื่อกี้ตกใส่หวัวล้านละเม็ด2เม็ดจะได้เอาเจ้าคันนี้เข้าร่มนั่นเองระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับก็จะเป็นระบบเบรก ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันทุงลมนิรภัยคู่หน้าแต่พอเรามองนะครับ ด้านข้างของเขามันก็จะให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเช่นเดียวกันมาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กสีดําเงานะครับขนาด18นิ้วบันไดข้างติดตั้งมาให้จุดขายอีกหนึ่งจุดหลักๆก็จะเป็นเจ้าตัวสปอร์ตบาร์นี่เองที่จะมีมาในเฉพาะเจ้า X Series รุ่นนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันไปเดี๋ยวฝนจะมาแล้วฝนจะมาแล้ว นะครับล้อแม็กก็จะต้องบอกว่าโอ้โหมันดูสปอร์ตมากๆนะครับมันเป็นแม็กสีดำเงาเป็นของแท้จากอีซูซูเลยนะครับนอกจากให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆยังมีความแข็งแรงทนทานอีกด้วยจับคู่กับเจ้ายางบริสโตนเบอร์อยางที่ใช้ก็จะเป็น265 60 18นั่นเองลายยางของเขาก็จะเป็นแบบนี้การสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแก๊ อันนี้ก็จะเป็นบันไดข้างของเขาโอ้โหออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัวรถรุ่นนี้เป็นอย่างมากนั่นเองทีนี้เรามาดูนะครับเจ้าตัวกระจกมองข้างของเขาก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ด้วยรูหรามากๆเลยทีเดียวสัญ,ญลักษณ์พัน X นะครับก็จะเป็นสีแดงนี่อันนี้สามารถหาติดตั้งเพิ่มเติมได้ก็เจ้าฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะครับที่ปัดน้ําฝนก็เราสามารถเราไม่สามารถยกได้อย่างนี้เลยมันจะมีวิธียกของมันเดี๋ยววิัยจะบอกเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องไปเช็ดเพิ่มอีกนิดนึงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ยังถ่ายได้อยู่ก็ด้านท้ายของเขาก่อนจะไปดูด้านท้ายเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูอารล้อด้านหลังนะครับก็จะเป็นแม็กเช่นเดียวกันกับล้อหน้าแต่ว่าการสะเทือนจะต่างกันนะตรงที่ว่าเจ้าตัวนี้เขาจะใช้เจ้าตัวแหนบนะครับแหนบจะเป็นแหนบ3แผ่นนะแหนบเหนือเผาวางอยู่บนตำแหน่งเผานั่นเอง ยางอะไรมีมาให้ตัวนี้ก็จะเป็น18เหมือนกันแต่ว่าเป็นล้อกระทะชุดสเกิร์ตด้านท้ายก็มีติดตั้งมาให้เช่นเดียวกันนะครับให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆชุดสปอร์ตบาร์เดี๋ยวพี่ตายให้ดูตเตะเตียมตาออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัว X Series คันนี้โดยเฉพาะเลยมีไฟเบรกดวที่3นะครับเราสังเกตดูว่าเจ้าตัวสปอร์ตบาร์เขาก็จะเว้าโค้งข้ามเจ้าตัวไฟเบรกไปนั่นเองอสติ๊กเกอร์มหามงคลมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยนะครับของหัวร้านนั่นเองก็เดี๋ยวจะซื้อหวยให้มันถูกสักรอบนะ ห่างมาหลายรอบแล้วเคยถูกล่าสุดคือได้เลขท้าย3ตัวสใบโหรวยเลย,ยงวดนั้น <c oughs> ครับทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับกันชนท้ายเป็นแบบ built-in ออกแบบไม่เข้ากับเจ้าตัว x series คันนี้โดยเฉพาะไฟท้ายก็จะเป็นแบบ led นะครับเราสังเกตได้เห็นชัดเจนมากๆเวลาที่เจ้าออนิวคันนี้วิ่งมาแต่ไกลนะครับนี่ x อ็กซิลนะเอ็ x วิ่งมาไกลเราจะสังเกตท้ายเขาโอ้ต้องเป็น isuzu เอ็กซิลแน่นอนนี่สติกเกอร์ตรงฝากระโปรงนะครับฝาท้ายฝาเปิดท้ายนะก็มีมาให้เช่นเดียวกันเป็นสีเทาแล้วก็มือจับของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถคือตัวนี้เป็นสีขาวมกุกเขาก็ขาวมุกด้วยมีเจ้าตัวกล้องมองหลังนะครับที่ติดตั้งไว้อย่างแนบเนียนมากๆทํางานคู่กับหน้าจอด้านหน้า กระบะไลเนอร์อ่าอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นกระบะไลเนอร์แท้ของอ i s u ซ u เลยทีเดียวโอ้โหนอกจากมันก็เรียกว่ายังไงหรูหรานะครับสปอดหราแล้วมันยังแข็งแรงมากๆใช้งานได้จริงๆอีกด้วยนะเวลาที่เราเอาของวางอะไรเงี้ยมันก็จะปกป้องกระบะของตัวรถไม่ให้บุบนั่นเองโอ้ยมาแล้วมาแล้วฝนเริ่มมาแล้ว จะให้เวลาถ่ายนิดหนึ่งก็ไม่ได้ต้องรีบเลยต้องรีบเลยไปย่างงั้นก่อนที่เจ้าฟ้าเจ้าฝนจะมานะครับเดี๋ยวกระต่ายน้อยหอยสังจะพาไปดูด้านในกันไะไปดูกับพี่กระต่ายไปไปดูกันนะครับก่อนที่ฝนจะมาตอนนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยทีเดียว อ่าอันนี้จะเป็นภายในโดยรวมของเจ้าตัวภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ตายจะพาไปดูเรามาไล่ตั้งแต่ตอนหลังกันก่อนจะเข้าไปดูตอนหลังเราจะมาเจอแผงประตูด้านข้างนะครับแผงประตูหลังนั่นเองที่เป็นด้านข้างของเขาจะมีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีแดงซึ่งให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะมีสีดําเงานะครับโอ้โหดูหรูหราเข้าไปอีกเลยทีเดียวแล้วก็บอรนั่งของเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับเขาจะเป็นบอร์ านั่งกึ่งหนังแท้เดินด้วยได้สีแดงนั่นเองก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันมาในโทนสปอร์ตครบชุดจริงๆบริเวณห้องโดยสารด้านหลังออกแบบให้มีความกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นผู้โดยสารสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายไม่อึดอัดนั่นเองแล้วก็เบาะนั่งนุ่มมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ายางปูพื้นนะครับมีติดตั้งมาให้เรียบร้อย อ,อีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลังก็จะเป็นเจ้าตัว USB ไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะแล้วก็แอร์ด้านหลังนั่นเองซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังเย็นเร็วขึ้นแล้วก็เย็นมากๆด้วยนะครับบริเวณด้านบนของเพดานเขาก็จะเป็นสีดำนะของ X Series เขาจะเน้นในโทนดำดำแดงนะมาในโทนสปอร์ต ทีนี้เราไปดูห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างบริเวณแผงข้างประตูก็มีบุนุ่มมาให้เช่นเดียวกันนะครับบริเวณสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าก็ออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆบเบาะนั่งคู่หน้าเป็นบเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับเดินด้วยได้สีแดงเช่นเดียวกันบริเวณบเวณบาะฝั่งคนขับเขาสามารถ ปรับนะครับสูงต่ำได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหถูกใจหลายๆท่านมากๆเลยเพราะว่าเฮ้ยบางคนนะครับตัวสูงตัวเตี้ยไม่เท่ากันก็สามารถนั่งเจ้าคันนี้ได้อย่างสบายนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับบริเวณแผงคอนโซลของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีการบุนุ่มมาให้แล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ โอ้สปอร์ตมากๆนะครับพี่ตายชอบมากๆนะเจ้ารถรุ่นนี้ถ้ามีเงินไม่พลาดแน่นอนระบบความบันเทิงมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วรองรับสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่า Apple c a r p l a เนั่นเองแอรของเขานะครับถูกออกแบบให้มีความรู้ราแล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายมีเพียงแค่3ปุ่มเท่านั้นนะครับเราเพิ่มมานิดหน่อยก็จะเป็นพวกเปิดอากาศภายนอกเข้ามาน้ำยาแอร์แค่นั้นเองอันนี้ก็ ปรับทิศทางเปิดพัดลมเพิ่มน้ำยาแอนะครับก็ใช้งานไม่มากใช้งานได้ง่ายมากๆชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่เหมือนกันทีนี้ระบบเกียร์นะครับเกียร์เจ้าตัว X4 นี่โอเคหละมันมีมาให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาใครนะครับอยากได้ความสะดวกสบายก็ข้ามไปเกียร์ออโต้นะแต่สำหรับใครนะครับที่ชอบอารมณ์สปอร์ตขับรถฟืดฟาดฟืดฟาดเหมือนอยู่ในสนามแข่ง พลาดไม่ได้กับเกียร์ชุดนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดให้อารมณ์ที่สปอร์ตนะครับให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆขับเร้าใจมากๆมาลองดูกันตัวนี้เขาจะเป็นหนังนะครับตรงหุ้มไอคนเกียร์เนี่ยโอ้โเกียร์เรียกสนาเกียร์เลยตรงนี้นะครับแล้วก็กุญแจกุญแจเป็นแบบไหนพี่ต่ายกุญแจเป็นแบบนี้นะครับเป็นกุญแจอัจฉริยะนั่นเองเวลาที่จะสตาร์ทนะครับก็กดเจ้าตัวปุ่มปุ่มพุทสตาร์ทนะครับถึงจะเป็นวันจันทร์เราก็สตาร์ทได้ไม่ใช่วันพุธเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกัน ะครับมุกนี้เริ่มเล่นนานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงก็เรียกว่าเป็นตัว ทีพ่พิงแขนของฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารมีการบุนุ่มมาให้อาทีนี้เราไปไล่ดูเจ้าพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังเดินด้วยได้สีแดงโอ้หตัวหนังสือสีแดงด้วยอารมณ์สปอร์ตมากๆเลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดแล้วก็ตัวนี้นะครับควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ใช้งานเจ้าตัวครุสคอนโทนนั่นเอง สำรับระดับไฟหน้านี่มีมาให้เหมือนกันนะครับอาทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างไปเดี๋ยวพี่ต่ายจะได้ถ่ายรูปรถไว้ส่งให้ลูกค้านั่นเองเดี๋ยวคุณแม่ชูจันจะมาวันนี้8โมงนะครับเครื่องยนต์ที่ถูกติดตั้งมาในเกรด X s e r i e s นะครับทุกรุ่นก็ต้องบอกว่า มันเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดจากทางค่ายอิสุสูของเราเลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์1.9 Generation ที่2แล้วก็ต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้ถูกออกแบบนะครับให้มีความทนทานแข็งแรงประหยัดน้ํามันตามแบบฉบับของอิสุสูซึ่งเป็นผู้นําด้าน เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วนะครับขนาดเครื่องยนต์มีขนาด1900ซีซีมาพร้อมกับเจ้าทัว t เทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับตอบสนองนะครับการเร่งอย่างดีเลยทีเดียวอัตราเร่งอตอบสนองอัตราเร่งได้เป็นอย่างดีโดยรถนะครับโดยเจ้าตัวเครื่องตัวนี้ มีแรงม้านะครับสูงสุดถึง150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่3,600รอบเท่านั้นเองแล้วก็แรงบิดนะครับจะอยู่ที่350อยนิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์กว้างมากๆก็คือ1,800รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองการรับประกันเครื่องยนต์นะครับก็จะมีการรับประกันอยู่ที่10,000 0กิโลเมตรหรือ3ปียาวๆไปเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับเอารถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการที่ไกลที่สุดด้วย 6เดือนหมื่นกิโลเข้าได้เลยนะครับโอเคก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามพี่ต่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขโขทยัยนราธิวาสกรุงเทพยาลาปัตตานีเชียงใหม่เชียงรายบุรีรัมย์อะไรเงรี้ยโอ้ขอบคุณมากๆแล้วก็อยู่ต่างประเทศขอบคุณขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่ต่ายแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้ออนๆนิดนึง โอเคเดี๋ยวพี่ตายไปทําความสะอาดรถลูกค้าอีกหนึ่งรอบก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเงงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ